คนไหนสวดมนต์แล้วขอทานได้เราให้เงินเขาไปเหมือนเหมือนกับคนเหมือนการให้ให้ทานพูดถือสิ่งแปลก็ได้บุญสูงมากเขาไม่ขอทานแล้วเขาคือผู้สวดมนต์สวดมนต์ในขณะที่เขาสวดมนต์เขาคือผู้สวดมนต์เขาไม่ขอทานธรรมดาลนะ